ยังเดี๋ยวจัดเนาะยังหมดยังไงเอาไปที่นี่ยังได้บ่อยได้เอาไปแล้วมึงอันจะดีแต่ว่าพันเอามือวันทานิ่งหรือคือการไหวสองอย่างต้องทำด้วยตั้งใจเอ้ยสองอย่างต้องทำด้วยตั้งใจอาภิวาสนั้นใส่คือการจากการฟังธรรมเพื่อนร่วมงานเกิดสิ่งนี้
ตอนวันยังไงเกิดขึ้นว่าตัวเองบ้างตัวห้องหน้าเราเปิดปฏิบัติท่านในวันนี้คืออยากให้ได้ประโยชน์ในร่างทำในนี้หรือว่าเอาไปสถานที่อื่นไปแล้วก็จะลองบางทางอื่นได้คนกับพวกไปโซกันไปก็ว่ากันเป็นโลกันไม่มีเงินง่ายเปลี่ยนตาไปนะเราบอกว่าคือคนบอกคือคนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เลยนะเวลาพาตรงก็ว่าไม่ออกโซกันโซกันเนี่ยแต่ว่าเริ่มเงียบมาแล้วเนี่ยคือว่าเงียบเนี่ยคือว่าดีดีเนี่ยนะคือว่าต้องมาเรียนวันใหม่คือที่เป็นเวลาที่ลงครับเด็กอาจจะมีอะไรครับเวลาห้องกันต้องมาตรวจห้องหนึ่งมาว่าจะตรวจห้องบริโภคกันตรวจห้องตรวจห้องเราจะได้อยู่แต่ต้องมาเต็มแต่ว่าการอย่างนี้ว่าต้องมองแต่ว่าคิดว่าให้ก่อนหนึ่งครับตัวมันว่าเดือดไปหมดเลย
คิดไปก็แบบปรุงนี่ความสุขไปได้กับปรุงเลยนี่เหมือนเราปรุงกลับมาหาลอตเตอรี่อยู่ของน้องอยู่ของคนนี้ก็ต้องเดินเลยจีบจีบเป็นผู้แทนอยู่กับเรื่องเล่าอยู่กับเรื่องเล่าเรานะหรือว่าบางคนเนี่ยจีบความไม่ชีวิตชีวิตโอคัสพระเจ้าไม่โอคัสอยู่มาไม่ไงนะต้องคอยต้องแง่ได้โอคัสโอจอยนะเขาไปเครื่องโอหังก่อนเพราะว่าโอหังตีบัวรักไม่เด่นแน่นอนเนี่ยแต่มันก็ดูก่อนเคยตอนนี้เพราะว่าความไหวเราก็ได้ตามที่เราแต่คือโอหังวันที่นี่ตัวนี้ว่างงานเลยว่างงานเกิดมันอาตมาหลวงพ่อเข้าใจอยู่เดี๋ยวนี้แต่ว่าเป็นพวกของแดงไรพวกเคยมีของกวนพวกของแดงไรเจ้าก็จะขึ้นเนี่ยจะขึ้นน้ำเขาขึ้นถึงเรื่องเล่าประกอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาว่าย่ำจิตจำนะจิตกลับไปกลับมาจิตกลับไปกลับมาเราเป็นตัวเรื่องหนึ่งเป็นตัวเรื่องพวกอะไรแดงไรพวกเป็นยังไงพวกเป็นยังไงเรื่องเล่าเราเนี่ยเขาไม่เห็นเจ้าของตัวบางทีอาจจะมองเป็นเรื่องนี้แหละแต่ว่าเป็นเรื่องยืนเป็นเรื่องที่พวกพวกเด็กวัยรุ่นมุ่งพ่อใจเราผู้ใดสักคนหนึ่งเลยพอฟังยึดมันคือมันของห้องพวกยึดมันคือมันของห้องเองโดยการไปฆ่าหวังกับต้นนั้นบางอย่างในเขาต้นนั้นอย่างเขาไปดีๆหรือบางทีไปโยมพูดว่าชีวิตของมูลช่วยกันช่วยกันดีช่วยกันดีช่วยกันนี่มึงเห็นแบบนี้เลยไหมเออนี่ก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าอยากให้เขาเป็นนั่งใจของตัวเองเพราะว่าข้อมีมันดีมาแล้วก็ข้อมคิดเห็นมาข้อมคิดตัวของตัวต้องเสมอนะผู้นั้นคิดตัวตีล้ออันนี้ละอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีบางเรื่องแบบเลี้ยงออกคณะของเด็กๆพวกนี้เนี่ยในคณะกายใจคณะอันนี้ว่าเป็นยังไงคณะว่าเรียนก็ยังพักก็พอแต่คิดว่าสบายใจแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วมันคงที่จริงแล้วเป็นไม่เป็นสภาพเพราะว่าที่จิตใจของต่างถึงแม้ต่างก็เป็นมาเป็นมาเกิดกันพยายามที่จะให้ผู้นั้นเป็นได้ตั้งใจของตัวก่อนการคิดเราเห็นเห็นเขาเป็นทุกข์เป็นทุกข์มากเป็นทุกข์เท่าทุกข์เมื่อนี้นะผมมาบางต้นสำหรับต้นดีปล่อยว่างเลยสำหรับต้นดีคิดมันเยอะมากแต่ว่าวิธีที่จะละอารมณ์เรานั้นก็ต้องเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนความคิดของเราเราไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเราไปยุ่งกับตัวเองยุ่งยังไงบอกตัวเองสอนตัวเองแล้วก็พิจารณาตัวเองพิจารณาตัวเองการพิจารณาตัวเองก็คือการพิจารณาธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะพิจารณาการดำเนินไปของชีวิตพิจารณาร่างกายร่างกายนี้พิจารณาร่างกายเอาล่องเบิ้งได้ไหมล่องเบิ้งก่อนนี่นะก็วันนี้เราลองทำความรู้สึกตัวดูรู้สึกตัวยังไงรู้สึกตัวเชื่อว่าในขณะนี้ที่เรานั่งอยู่บางคนมองมาที่ธรรมะมองมาที่ลมแสดงธรรมแต่ว่าเขาเริ่มโตก่อนธรรมะเขาเริ่มโตการรู้ตัวด้วยความรู้สึกการรู้ตัวได้ของเองตัวนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเจ้าของเข้าร่องเหตุมาเหตุแบบง่ายๆเหตุแบบสบายสบายค่อนข้างก็ต้องเด็กคาดหวังในการระลึกในการระลึกรู้ในการระลึกรู้ดีแล้ว
การที่เรามองมากย่อมมองมากทางบ้านเรามองไปแต่ว่าจิตเราไม่จับจ้องจับสิ่งใดจิตไม่จับจ้องกับสิ่งใดแต่ว่าในขณะที่เรามองข้างนอกไอ้นอกเป็นผู้มีสติรู้อยู่รู้กายทั้งปวงเห็นไหมเห็นตัวนี้ก็คือเห็นในพวกเราสิหัวยืนยังไหนขาอยู่ยังไหนแขนอยู่ยังไหนอยู่ในอิริยาบถไหนกายห้องในขณะที่เราฟังในขณะที่เราได้ยินเราฟังไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยจนว่าอาตมาจะบอกขึ้นมาแล้วลองในห้องพยายามรู้สึกตัวอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าการปฏิบัติแบบนี้คือสามารถได้ในห้องเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันการปฏิบัติแบบลืมตาเพราะว่าการเอาไปแบบลืมตาเวลาเขาลืมตาเขาจะได้ในยุคต่างมันจะเป็นธรรมะที่เป็นธรรมะที่เป็นกรรมฐานของน้องในทุกสถานที่ที่เราไปเพราะว่าถ้ามันธรรมะเป็นทางการที่โผล่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้หรือว่าไม่ผลได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่เวลาไหนห้องมีสติเลยว่าสนาบาลี
ียนเข้ามาพิจารณากายเห็นกายในกายเป็นอะไรในปฏิปทาสี่เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นประจำเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำปฏิปทาสี่เริ่มจากมวลกายในก่อนถ้าห้องมีสติอยู่ในกายพิจารณากายอยู่ในนั้นเอาเห็นเวทนาเลยเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาความสุขความทุกข์ทุกข์ก้องทุกข์ท่านกายท่านใจหรือก้องทุกข์ท่านกายท่านใจเราเป็นซื่อโอโตอันนี้เราเป็นเวทนาเห็นเวทนาในเวทนาเราอยู่ในเราเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตต้องเป็นในเห็นจิตในจิตเห็นความคิดเห็นความคิดในตรงนี้เห็นรูปเราท่านปล่อยวางการปล่อยวางบริบังคับให้มันว่างไปแต่ก็ว่าถ้าเวลาไหนห้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่าตอนนี้ยืนนะตอนนี้ยืนคือมุ่งไปทำให้รู้แค่นี้แหละการเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาชอบกันการเรียนด้วยปัญญาการระลึกรู้รู้จักเจ้าของอยู่ตอนนี้คือว่านี่นะเรียนด้วยปัญญาเรียนด้วยปัญญาปัญญาคนจะไม่ปัญญาปัญญาเรื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงตอนนี้เรียนเจ้าของเรื่องทางรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นมาการเรียนทั้งการเพื่อว่าเห็นธรรมเห็นโยมเพื่อการเห็นธรรมแต่ว่ายังไม่ใช่การรู้ธรรมยังไม่ใช่การรู้ธรรมแต่ว่าเป็นการเห็นธรรมเห็นสภาวะธรรมเห็นวิธีที่เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นในอริยมรรคอริยมรรคมีอะไรคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเห็นกายเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาทุกข์ทุกข์แต่พอได้เกิดฟังธรรมด้วยเกิดปฏิบัติธรรมแน่ๆหนึ่งที่ประธานที่เป็นการจากว่าจะยุ่งแต่ว่าการเห็นทุกข์เป็นทุกข์สมุทัยเห็นได้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์ได้ความก้าวล่วงทุกข์ได้มันก็จะเห็นจากการพิจารณาเห็นกายในกายเห็นอะไรง่ายง่ายตรงผู้ใดชอบเป็นของกันแก่ตอนที่อาตมาบอกตอนนี้ผู้นั้นมีความสุขมีความยิ้มใจมันยิ้มยิ้มเป็นมาที่เป็นอะไรเพราะว่าเห็นเพราะว่าความรู้ทั้งหมดมันเป็นการที่กิเลสมันจอดมากเพราะมันจอดมากเข้าไปน้ำมันมันก็เป็นทุกข์ไงแต่ถ้ามันยิ้มนั่นนี่ยิ้มไปแล้วก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าหลงไปแล้วมั้งหลงไปแล้วมั้งแต่ว่าการเข้าไปหลงไปแล้วกิเลสที่แน่คือว่าข้อตรงนี้สุดที่ข้อตรงนี้สุดที่เราต้องไปทำงานมันดีเป็นมันก็จะเป็นเครื่องอยู่เป็นผู้ทรงธรรมเห็นไหมเป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วโลกที่ชั่วมันเป็นไงโลกที่ชั่วอันนี้เราเรียกว่าแต่ความเปลี่ยนอยู่ที่มีในสื่อของเราแต่ความคิดนั้นคงแดงความคิดนั้นคงแดงหรือว่ายังต่างๆเนี่ยที่มันจอดออกมา
มันเกี่ยวแก่เกี่ยวแก่กับการที่จิตเคลื่อนไปการตกไปสู่โลกที่ชั่วสิ่งที่เราคิดไปทำให้จิตของเราเกิดเป็นภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาของโลกได้เกิดมาเราเกิดมามีความยึดมั่นหรือมั่นว่าฉันเป็นคนนั้นฉันเป็นคนนี้อันนี้ให้ระดับให้มาได้ให้ระดับมาฉันเป็นคนนั้นฉันเป็นคนนี้ฉันชื่ออย่างนั้นฉันชื่ออย่างนี้การเป็นไม่เลยฉันเป็นครูฉันเป็นหมอฉันเป็นอาจารย์นะฉันเป็นด็อกเตอร์นะฉันเป็นนั่นเป็นนี่หมดเลยคอยเป็นหัวเจ้าเป็นเมียฉันว่าไม่ดีจริงมันจะสร้างอันตรายขึ้นมาอีกสร้างอันตรายขึ้นมาในความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นสมมติบัญญัติเป็นสมมติบัญญัติอันนี้สมมติว่าเป็นผู้หญิงอันนี้สมมติว่าเป็นผู้ชายอันนี้สมมติว่าเป็นพระสมมติว่าเป็นพระเป็นสมมติเท่านั้นนอกเกิดมาเราไม่มีชื่อมาแต่เกิดเลยแม่บอกว่าสมมติเอาไหมว่านั่งหน่อยนั่งให้ยังไงเราเนี่ยเป็นการสมมติขึ้นมาเป็นดังบัญญัติขึ้นมาเป็นดังบัญญัติขึ้นมาเสียพานี่ครับต้องบัญญัติต่ออันนี้กันว่าเสียได้อันนี้ก็ต้องหาได้อันนี้เป็นมาดูความเมียมันเรื่องอะไรนั่นเองทุกอย่างเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการเรื่องชีวิตในการเรื่องชีวิตของเราแล้วมันก็เป็นกิเลสทั้งหมดเป็นกิเลสกิเลสมันเป็นยังไงเขาต้องพอใจว่ากิเลสมันเป็นยังไงกิเลสคือความคิดไปในทางโลกทั้งหมดความคิดที่ส่งออกไปข้างนอกนั่นคือกิเลสแต่ว่าทั้งเลยทำคือความคิดที่ส่งเข้ามาข้างในส่งเข้ามาข้างในอันนี้เป็นทางสายใหม่เช่นทางสายเก่าคือเราคิดไปตามโลกตามเรื่องราวต่างๆแล้วทำให้เราเวียนว่ายในวัฏสงสารแล้วเราตายเราเกิดเราตายกลับมาเกิดกลับมาตายกลับไปกลับมาเกิดที่นั่นเกิดที่นี่บนสิ่งต่างๆเป็นยังไงบนโลกนี้แดงเกิดก็มีอยู่บนโลกยิ่งเกิดนะยิ่งตรงห้องเรื่องนั้นเรื่องนี้นะตรงไป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 แต่ว่าถ้าห้องอยู่กับเดี๋ยวก่อนยิ่งอยู่กับเราเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำที่เจอร่างกายในกายอยู่เป็นประจำที่เจอหน้ากายในกายอยู่เป็นประจำเห็นที่ในกายเห็นแต่กายในกายเห็นลมหายใจก็เป็นกายในกายถ้าเราพิจารณาจิตมันก็ไปจิตมันไม่ไปเราคุมจิตได้คุมแบบนี้ปัญญาก่อนว่าคุมแบบบังคับกดข่มตัวลำบ้นตัวลำบ้นพยายามเดี๋ยวพ่อจิตไปเดี๋ยวพ่อจิตไปเราบังคับมันอยู่ก็คือเฮ็ดไปด้วยพ่อจิตมันด้วยมันหรือว่าน้ำดุลไหวน้ำไปใจคุ้มมันไหมวันนี้เวลามันก็รอดไปว่าไปยังไงวะกลับมาแน่เลยนะไปจมน้ำอีกรู้แล้วว่าแล้วไปจมน้ำอีกเวลามันติดไปอันนี้บอกถึงว่าบอกถึงว่าเมนห้องเรียกว่าอะไรต่างๆเรียกว่าเรียกว่ามันเป็น
ให้ธรรมะเจริญเจริญยิ่งขันธ์ธรรมะจะเริ่มห้องอยู่นี่ก็ถูกเลยนี่ก็ถูกไปเนาะย่อมนั่งหนึ่งย่อมบนอยู่ของหนึ่งย่อมนี่ก็ถูกไปแต่ทำไมวะย่อมจะน้อยยิ่งมาจะน้อยยิ่งมาได้ไหมเปิดบ้านหาคนไหมเนี่ยจะมาผู้ขาเห็นอะไรผู้ขาโตนะผู้ขาพิจารณาอะไรบางคนอาจจะคิดได้ดีจะว่าว่าว่าจะตีไงว่าจะโยกตีไงโยกยังไงเราว่าจะโยกที่ลูกไม้ใหญ่ยืนตรงไหนเราต่างก็ว่าเวลาไหนมีห้องมีสติเลยของว่าไม่ขาดคือเห็นโยมของเห็นโยมของให้ประจวบนั่นคือการภาวนาแล้วมันง่ายไม่ใหญ่ยังไงก็มันง่ายมันง่ายจะโง่หมดง่ายจะโง่หมดเพราะการภาวนาต้องเห็นทั้งนั้นต้องเห็นทั้งที่ต้องอาบน้ำก่อนต้องใส่ชุดขาวก่อนต้องไหว้พระก่อนสมาทานศีลก่อนจึงถือว่านานภาวนาบางคนที่เรียนได้เราไม่ได้ทุ่มไปดีหรือแบบนี้ต้องมาเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าออกจากออกจากห้างพักออกจากการไปบ้านเราเป็นเหมือนทุกไฟในเวลานะวันคืนโลกไปโลกไปวันนี้เราทำอะไรอยู่เวลาก็ผ่านไปผ่านไปวันนั้นพอดีจะตายมาตายมามอสองว่ามอสองใกล้จะวางที่เอาไปแย่งหมดใกล้จะตายก็แย่งห้องเย็นยังอยู่เอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาเรื่องนี้เวลาที่เหลืออย่างวันนี้จนวันที่เราตายอย่างวันนี้จนถึงวันที่เราตายเราจะทำความเพียรไม่มีรถนะเพราะว่าที่ใดมีสติที่นั้นมีความเพียรที่ใดขาดสติที่นั้นขาดความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรควรอยู่ในดวงทายเรียบบทความเพียรบางทีอาจจะเป็นการทำต้องหรือไม่ทำต้องบางอย่างเราทำต้องทำต้องหรือทำเดี๋ยวผมแย่งนะคุยนั่งสมาธิไปแล้วบางคนไปบางส่วนก็แบบนั่งสมาธิแบบวันนี้ครับนั่งตัวงงเลยเวลาคนต่างไม่เห็นนั่งเป็นตัวงงคนเดียวก็เลยนั่งเอาไว้ตานั่งเอาไว้ก็ท่านพ่อที่มาที่แล้วเมื่อตาเราจะง่วงเราเว้ยจะง่วงเราโอ้หัวใจที่มาที่มีทุกคนจะแก้ตาบางเพื่อนห้องวันเย็นจะได้ยินมันอยู่อะไรมันอยู่อะไรเพราะว่าอย่างเพราะว่าห้องเย็นเอาห้องเย็นเอาอยากได้อย่างไรก็เลยเย็นเอาแต่ว่าการเย็นหนึ่งการเย็นหนึ่งการปฏิบัติไม่ต้องทำเอาไม่ต้องทำเอาแต่ว่าทำไปนะทำไปนับไปพิจารณาไปทำไปทำไปได้อะไรก็พบอย่างนั้นก็เรียบร้อยพยายามสร้างส
คือพ่อของเมียที่เห็นกายในกายเห็นกายในกายอยู่เป็นเวลาเห็นกายในภายนอกภายนอกเป็นยังไงภายนอกนี่นะนั่งภายนอกนี่เวลาลมผ่านมาลูกเห็นจังหวะลูกเห็นลูกเห็นเย็นลูกเห็นหนาวลูกเห็นอะไรอย่างอันนี้กายภายนอกกายภายในพิจารณาเข้าไปเข้าไปแล้วไหมใครมั่งก็ดีเนาะใครมั่งก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกก็ดีเอ็นก็ดีน้ำเลือดเนี่ยที่มันอยู่ภายในทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราจะเห็นได้เราจะเห็นได้จากการพิจารณาแบบง่ายๆอย่างนี้แต่ว่ามันต้องอาศัยเวลามันต้องอาศัยเราจะเข้าใจละเอียดมากลึกซึ้งมากเราจะเห็นสภาพของเราแล้วก็เห็นความคิดที่มันจอนมาความคิดที่มันจอนเข้ามาเราจะรู้เท่าทันแล้วก็จะเห็นความเกิดแล้วก็ความดับมวนที่ยังเห็นที่เรียนดับมวนมวนเห็นความคิดอย่างนั้นเลยกายมีกายานุปัสสนาสิย่อมเป็นผู้พิจารณาถึงกายในกายเป็นไปตามอาการที่ตั้งใจจะมองสติมาที่ในยัตโลกีอภิชาตองนัสสมีความเห็นเรื่องของที่เดียวมีสัมปชัญญะมีสตินั่งอภิชาและโทนะอภิชาคือความไม่รู้นะความไม่รู้ไม่รู้อริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถอนอวิชชาและโทมนัสอวิชชาคือความไม่รู้โทมนัสก็คือทุกข์การที่สติทำเป็นชั้นยันไรอวิชชามีเลยพวกบรูดมีอาตาให้พวกบรูดเหลือแต่พวกเตือนรู้ไรอวิชชาเราก็ทุกข์ในสตินี้ไม่อาตาเลยมันดีจริงๆมันดีจริงๆงูเห่าบ้านเลยวาสนาพวกความทุกข์เลยกันนั่นสิจิตทรงออกนอกอะไรที่มันเป็นทุกข์จิตทรงเข้าในมีแต่สุขอย่างเดียวมีแต่สุขโดยทายเดียวกายอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นพยายามที่จะทำให้ได้พระพุทธเจ้าท่านเป็นคนด้วยกันท่านเอาธรรมมาท่านสอนคนพาเกิดด้วยกันย่อมเกิดกันเป็นสอนคนเพราะว่าคนนี่ธาตุดีนี่ขันธ์หานี่ปัญญาเราจะมีปัญญาพิจารณาเห็นธรรมตามความเป็นจริงเห็นธรรมตามความเป็นจริงผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่มั่งแห่งความแห่งเขาควรพ่อควรอาการเช่นนั้นถามว่าในขณะนี้ขณะเราทำอย่างนี้เรามีความสุขแค่นี้แล้วเราจะปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปเปล่าทำไมเราก็ควรที่จะพิจารณาเนืองเนืองพิจารณาตลอดไปตั้งแต่วันนี้ถึงต้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นห้อนตะพองเมื่อกระดูกเขาหมอนมาไอ้ห้อนนี้พิจารณาถ้าใดที่เรายังไม่บรรลุธรรมเรายังไม่เลิกเราจะไม่เลิกทำความเพียรเราจะไม่ละทำความเพียรเพราะว่าเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นก็มีความเพียรเมื่อใดขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรเข้าห้องเรียนสิอัตมาโกรธง่ายเลยเรื่องจะว่าต่อไปห้องเรียนเหมือนไหลแล้วก็สัจจีพยัคฆ์ที่ดีๆเป็นเรื่องห้องปัจจตังเวริตโกวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้เรียนว่าท่านจงมาดูเถิดอาตมาเห็นจะรับกล่าวว่าท่านจงมาดูเถิดพระเจ้าที่ว่าได้เห็นท่านตอนนั้นด้วยตาเปล่านะ
ธอให้มันเห็นรูปนั่นในรูปที่เรียกว่าโอวาทจะเป็นยังไงล่ะให้เรารู้ก่อนว่าที่นี่ปัญญาปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงมีปริวัติสามีอาการ12ในอริยสัจ4ยังไม่บริสุทธิ์ด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเมื่อนั้นเราจะไม่ปฏิญาว่าได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเกี่ยวกับอนิโมกขะปัญญาเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงปริวัติสามอาการ12มันมีเกิดขึ้นในการพิจารณาอริยสัจ4อริยสัจ4จากสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยถือว่าอะไรมันดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยมันจะถือว่าการพิจารณาเนี่ยไงโอ้มันเห็นปัญหาโอ้อันนี้อย่าเพิ่งเชื่อให้พวกเราฝึกหัดขัดเกลาอบรมจิตใจอุดมจิตใจแล้วก็พิจารณาเข้ามาพิจารณาในเขาว่าในกายการพิจารณาการพิจารณาคือการพิจารณาเห็นกายในกายหรือว่าในเขาว่าหาตัวของเราลึกเขาว่าหาตัวของเพราะว่าในส่วนของอารมณ์เก่าท่านบอกไปเลยของอาหารอยู่บอกเรียวเย็นวันนี้เที่ยงโมเที่ยงตายที่จะต้องไปเรื่องนั้นเป็นที่หรือว่าในยิ่งเมียท่านโตกันเที่ยงตายที่จะต้องไปหรือว่าให้บอกเช่นตอนนี้บอกนะบอกมันจะตอนนี้อันนี้แค่ที่ดีรู้อารมณ์ของว่าคนว่ารู้ว่าดีรู้ว่าอย่างว่ารู้ว่าพอใจรู้ว่านั่นนี่อันนี้บอกเลยว่าอารมณ์ภายในอารมณ์ภายในที่เรารู้แจ้งแต่ว่าถ้าเราจะพิจารณาให้มันละเอียดกว่านั้นก็เลยว่าพิจารณาในอายตนะทั้งหมดอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลามันเกิดความอารมณ์ทางตาเลยเนี่ยเห็นที่ไหนโภมาโคชอบโภมาโคชอบหรือว่าชอบใจหรือว่ามีตาเห็นแล้วจิตเกิดความดีให้เขารู้เท่านั้นให้เรารู้เท่านั้นเวลาเขานั่งเองมันจะโทรกับรถเป็นตลอดเวลาจะวางรถบนเสียงบางเรื่องต้องทำสัมผัสทางกายเกิดความไม่พอใจเวียนจากอารมณ์ของการได้ยินมารับรู้ว่าจะต้องเห็นต้องการอะไรต้องอะไรต้องมันโดนมาหนึ่งเพราะมันดับท่านหนึ่งเพราะมันดับท่านจะได้รู้อารมณ์วันนี้ต้องการเพื่อเรียนจากอารมณ์ฟังเทศก็แล้วเรียนจากรับจากตัวนี้มันรู้ทั้งหมดมันรู้ทั้งหมดลมพัดว่าอันนี้ยกตัวอย่างลมพัดว่ารู้สึกเย็นหรือว่าหนาวรู้สึกว่าหนาวใครรู้เลยใครรู้เราท่านหนาวเราก็ห่มผ้านี่นะมันมีเกิดแล้วบางเรื่องเราก็รู้อยู่ที่ใจบางเรื่องเราก็รู้อยู่ที่ร่มหายใจบางเรื่องอินโตออกไปข้างนอกจะให้รู้เราการที่อินจะไปรู้เราได้เราต้องวางรองกันคือเราต้องมีเครื่องหูมันอยู่คือเครื่องหูจริงนะก็คือสติกำหนดทั้งอย่างพยายามบอกให้เข้าไปพอใจเราจะให้มีสติให้กันพิจารณาอยู่ในการปฏิบัติเพราะว่าเป็นวิธีสำคัญเพราะว่าห้องว่ามันเอื้อมอยู่ในนี้อันเดียวมันก็โลแตกนี่เองที่เรียกว่าสติแม่นบอกโอกาสอันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ที่เป็นนักมองบอกของญาติโยมในเรื่องของโอกาสเนี่ยไม่ต้องมาหมายถึงอะไรแต่ว่าในส่วนนี้โยมจะไปสำนักไหนก็
สติผู้ใดเห็นดีบ่เกิดแม้แต่ในความฝันแม้แต่ในความฝันถ้าเรามีสติในความฝันอันนี้สามารถแก้ความฝันว่าแก้ความฝันให้ได้ออกว่าถ้าสามารถเคยฝันประมาณ 2-3 เรื่องที่มันเกี่ยวกับธรรมะฝันว่าวันนั้นฝันโยนไปละฝันเรื่องเลยก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้มันน่าจดจำมากเพราะมันเกี่ยวความเปลี่ยนความตายฝันว่าตัวเองไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งอยู่ในบ้านหลังกับห้างๆใช่ไหมที่นี่เห็นมีอาจารย์ไม่ใช่เราแต่โยมสองคนอยู่ในความฝันฝันว่าลมพายุใหญ่จะยิ่งเดือดร่มเขาว่าใกล้เราใกล้เราห้องของเราเนี่ยนะมันเย็นอาตมารู้เลยว่าตัวเองมีรอยขึ้นมาในอากาศแล้วก็รอยข้าววันข้าวบ้างหลังที่หนึ่งหลังน้ำได้ทำมาที่เราสองหลังที่สามหนึ่งโตออกมามีไม้ก็ยังไม่ทันลาวเตรียมความพร้อมมากมากเป็นเครื่องแกงเปรี้ยวๆแบบวัดโต๊ะทานเนี่ยพยายามที่จะประคองตัวขึ้นมาเอามือลูบพยายามที่จะลูบไปจับติดก้อนนั้นเป็นพวกเรียบร้อยเลยเอาไปนอนใส่หลอดเลือดไตเนี่ยรูดออกจากตัวเลยมันขาดกันได้ก็เลยคิดในใจว่าตายอยู่แน่ๆหมดเลยถ้าในหลงถึงนิดเดียวนิดหน่อยหลงมันแรงมากหลงที่เป็นยังว่าของเราป๊อดเลยเขาว่าป๊อดมันยังลบเขาจะได้ออกความรู้งูมะปูเอาข้าวของงูมะปูเอาปูข้าวของงูเสร็จแล้วเขาก็ยกล่างขึ้นมาเป็นบางคนฆ่าคนหนูเป็นแบบมีข้อมฝันไม่ยอมข้อมันก็โยกแต่ธรรมะคือตัวที่เราว่าจะเอาไปหาหมอเลยอาธรรมะเบิกลมหายใจจะบอกดูลมหายใจตัวเองหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ความคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนไม่เอาอะไรเลยปล่อยวางทุกอย่างการปล่อยวางแล้วย่อมเนี่ยเวลาห้องมันเวลาเรานอนเราจะรู้ว่าเราปล่อยวางยังไงเวลาเรานอนปล่อยวางกับปล่อยทิ้งนี่อันเดียวกันเลยได้ปล่อยทิ้งนะว่าคาให้กับมุมประสาทแย่ให้กับมุมประสาทแต่ว่าพวกเก่งนะพวกเก่งปล่อยวางทุกอย่างความคาตอนนั้นว่าเราควรโล่งอันนี้นี่ก็ต่างดูลงมาเองลงมาเดียวนี่นะเย็นเจริญราคาให้เดือนไหมนะคืออาตมาเคยเกิดว่าก้อนตายแล้วว่ามันเป็นดีแม่นมองไปจอดมันห้อนเกินเงียบไปโดนตายดีนะจริงละก็จะประมาณจะข้ามมันว่าจะได้หายใจออกมีมันตัวโอ้มันจะเพราะว่าอะไรถ้าเรามีสติเราจะรู้ขนาดฝันเราจะรู้ว่าฝันขนาดฝันเราจะรู้ว่าฝันเพราะว่าเราไม่มีสติโยมอยู่ในใจด้วยนะ
เคลื่อนของมือเป็นแต่นะเป็นแต่ตาแล้วนะยกมารู้ว่าการเคลื่อนของมือรู้เข้ามาการแตะปากก็รู้เลยการแตะปากก็รู้ยกการหน้าดูหน้าของไปได้ปากก็รู้อ้วนปากก็รู้อ้วนปากก็ทำความรู้สึกอย่าอย่าดิบันมาแปลงเวลาแปลงรู้ช่วงหน้ารู้ให้ย่างที่จะรู้ละเอียดแบบนี้นะถ้าเรารู้แบบนี้โอ้มันจะมีความสุขมากเลยมีความบันเทิงในธรรมมีความสุขมีความอิ่มอกอิ่มใจในการเดินดีเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ด้วยสติตื่นด้วยสัมปชัญญะเบิกบานด้วยธรรมหาได้ง่ายๆเลยความสุขได้ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักรู้ดีแล้วมันสบายมากมันสบายมากวันเดียวเขานั่งได้นั่งได้ในวันเดียวเลยตัวนี้เย็นได้ตลอดเย็นได้ตลอดเย็นได้แบบสบายสบายเลยแม้แต่ตอนนี้ใครรู้ตัวอยู่ในขณะนี้มีความสบายมีความอิ่มใจยิ้มเกรี๊ยงจากนั้นแต่ว่าบางคนเห็นเบื้องต้นมีแง่ที่ใจร้อยได้แต่ที่จริงไม่ใช่คนอื่นมองเราใจร้อยอย่างนั้นเองแต่ว่าเราเป็นผู้มีสติส่งจิตเข้าข้างในบางคนเบิ่งสามหัวสามหัวเรียกว่าจะมีห้องทรงหรือว่าอะไรมีความสุขมีความเบิกบานวันที่หนึ่งครับพอจะมีไปไปปฏิบัติในกรุงเทพฯบวชเจอห้องนะทำอะไรทุกอย่างด้วยความรู้สึกตัวจนกว่าจะถึงความรู้สึกความพ้นทุกข์ยังไงท้องสติความพ้นทุกข์ยังไงเบิดพวกเกิดนะพวกเบิดพวกเกิดนะนั่นความพ้นทุกข์เพราะว่าเวลาที่จิตของเราส่งออกไปนั่นน้อมันจะเป็นโรคมากกว่าแต่ว่าถ้าเราส่งจิตเข้ามาข้างในมันจะสูงความสุขอันนี้มันยิ่งกว่าความรักในโลกที่บอกความรักก็ยังเสียเลยความยึดมั่นที่มันแต่ว่าอันนี้มันเป็นอมตะธรรม